สวัสดีตอนเย็นครับผมเย็นนี้ห่อกระท้อนปุ๋ยฝ้ายนะครับผมเวลากระท้อนลูกถ้าเท่าไข่แล้วเนี่ยก็ห่อได้แล้วถ้าโตกว่านี้เดี๋ยวแมลงวันทองก็จะหยอดไข่นะครับผมในแต่ละช่อเนี่ยจะมีลูกหลายลูกผมปลิดออกหมดให้เหลือลูกเดียวลูกที่โตที่สุดแต่แล้วก็ใช้ถุงเบอร์6คูณ14นิ้วหรือว่า8คูณ16นิ้วนะตัดก้นถุงเพื่อให้น้ำไหลออกได้แล้วก็ด้านบนถุงเนี่ยเอายางวง2เส้นรัดเข้าไปยางวงเล็กเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็สวมรัดเข้าไปนะผมปีนบันไดไม่ได้ใช้ไม้สอยเพื่อปลิดลูกนะลูกที่ไม่ต้องการออกนะฮะการที่แต่ละช่อนะมีลูกแค่ลูกเดียวเนี่ยจะทำให้ลูกโตนะฮะบางครั้งโตได้ถึง1กิโลนะครับผมกระท้อนเนี่ยถ้าอยากจะกินเนี่ยต้องห่อไว้ถ้าอยากจะให้เนื้อฉ่ำเป็นปุ๋ยฝ้ายต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยที่นิยมใช้กันก็อัตราส่วน2ต่อ1ต่อ5ก็คือไนโตรเจน2ส่วนนะฮะฟอสฟอรัส1ส่วนแล้วก็โพแทสเซียม5ส่วนนะโดยประมาณนะไปหาดูสูตรเหล่านี้ก็มีอยู่ในร้านขายนะครับผมสาวๆมาช่วยห่อกระท้อนนะครับผมนะสาวท่านใดมาห่อกระท้อนท่านนั้นก็จะได้กินกระท้อนครับปีนี้ปุ๋ยฝ้ายหวานๆมันครับผมสวัสดีครับ